เห็นเมนนี้ทำมินิฮันหน่อยสิคะฮัลโหลเขินนะแบบนี้ได้มานานแล้วเขินหายไปน่าจะเกือบเดือนเลยหรือเปล่าค่ะคิดว่าหายไปนานมากเดือนหนึ่งพอดีแฮคิดถึงไหมคะคิดถึงทุกคนมากมากเลยคิดถึงจนจะร้องไห้แล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรทำค่ะแต่ว่ามาหาเพราะว่าไม่ได้มาหาทุกคนนานแล้วกลัวทุกคนจะลืมคนคนนี้ไปแล้วทั้งที่คนคนนี้คิดถึงทุกคนตลอดเวลาเลยนะคะ เวลาเหนื่อยๆก็คิดถึงทุกคนเลยถามว่าเอ้ยพูดเอาใจหรือเปล่าก็เหมือนเอาใจแต่ว่าพูดจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยมากก็เลยเวลาคิดถึงทุกคนมันก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันดีๆอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างเลยเรามาเล่นอะไรกันดีคะแก้มหายไม่หายแก้มยังอยู่เยอะเหมือนเดิมเลยค่ะต่อให้จะหนักแค่ไหนหรือว่าจะแบบว่าจะหนักแค่ไหนก็แก้มก็ยังเป็นสิ่งที่ลดยากที่สุดดีชาร์จพลังด้วยการจิ้มแก้ม เก็บรักษาแก้มนี้เพื่อทุกคนอย่างดีเลยนะคะ ที่แก้มไม่ลดเพราะว่าตั้งใจเก็บไว้ค่ะทุกคนจะได้แบบเอ้ยยังมีแก้มไว้อยู่เขาอ้างไหมอยากเจอเดือนหน้าเลยนี่ไงมาหาในไลฟ์แล้วค่ะจ้าอุ ทำอะไรดีคะ ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าอยากมาคุยด้วยเฉยๆเดือนนี้มุกไม่แผ่วๆเลยแบบว่าเหมือนพอมันไม่ได้มาไลฟ์นานๆเหมือนแต่ก่อนก็รู้สึกว่าวันว่าวันไหลลื่นกว่านี้แบบว่ามันยังมีเล่นมุกเล่นอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอมันนานๆทีมารู้สึกว่าไม่มีมุกเล่นเลยค่ะรู้สึกมุกไม่แผ่วๆนั่งแกะกระดาษเล่นต้องหยอดจาระบีมุกจะได้ลื่น พี่เนยอยากมาทะเลตังเปล่าอยากไม่อยากไปทะเลตังใครอยากไปหาหนูแหละ เออเล่นมุกอีกแล้ว ถ้าพี่ชอบทับทิมกรอบหนูจะเปิดร้านขายแต่พี่ชอบหนูมากกว่านะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยากเล่นด้วยอ่ะแต่ว่ามุกไม่แพรวๆเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปฝึกมาใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ท็อปฟอร์มเลยค่ะต้องไปฝึกมาใหม่ก่อนนายไปอยู่หอใหม่หรือเปล่าคิดว่าไปบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ถาวรแบบว่าถ้าสมมติว่าซ้อมอะไรเงี้ยก็อาจจะไปนอนบ้างค่ะเป็นบางวันไปนอนกับใครไปนอนถ้าไปนอนจะไปนอนกับตาหวานค่ะเพราะว่าเหมือนคุยกันไว้ตั้งแต่แบบว่าแรกๆแล้วว่าจะขอไว้ห้องนึงว่าจะนอนกับตาหวานอะไรอย่างงี้ไม่กล้านอนคนเดียวค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าขอนอนคนเดียวก็จะนอนไม่หลับอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนกลัวแบบว่าถ้านอนข้างนอกนอนคนเดียวนอนไม่หลับเลยก็เลยหาเพื่อนนอนก็เลยเอ้ยตาหวานนี่ว่าตาหวานก็เลยโอเคไลฟ์โดดดีดองสนุกไหมคะสนุกค่ะเพราะว่าเป็นไลฟ์ที่ไม่ได้ไลฟ์นานอะเหมือนกับว่าแต่ว่าทุกคนอาจจะแบบงงว่าทำไมแบบวันนั้นทำไมดูพูดน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะสบายดีค่ะแต่ว่าก็ว่าชอบฟังชอบแบบว่าชอบฟังมากกว่าแบบว่าฟังแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็พูดเลยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความสุขค่ะสนุกมากเลยพูดไม่ทันแล้วฟังเพื่อนพูดก็สนุกแล้วค่ะพูดไม่ทันเพื่อนไงใช่คือแบบว่าขาดจังหวะไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็พูดไม่ทันด้วยแล้วก็ฟังเพื่อนพูดก็สนุกดีก็เลยแบบว่าฟังเพื่อนพูดขำอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแบบว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าอัตโนมัติของเนยเลยที่ว่าถ้าสมมติว่าไออย่างเวลาไลฟ์ใช่ไหมคะเวลาไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยสนุกนะหนูก็เซิร์ชแบบว่าสนุกทุกครั้งแล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าไงไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นไรแต่ว่าเหมือนบางทีแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบว่ามันมีการพูดคุยกันเยอะแล้วอะมันจะแบบมันก็จะแบบกลายเป็นฟังอัตโนมัติไปเลยมันก็จะแบบพูดน้อยไปเลยแต่ว่าถ้าไลฟ์ไหนแบบว่าคนไม่ค่อยพูดหรือว่าเจ
เจอแบบน้องๆหรือคนที่แบบว่าพูดน้อยๆเหมือนกันก็จะพูดเยอะขึ้นค่ะก็จะแบบว่าพูดเก่งดูเหมือนพูดเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้เหมือนแล้วแต่สถานการณ์เท่าที่สังเกตตัวเองนะคะเป็นแบบนั้นก็แบบว่าดูวันเทคยังคุณนุ้ยอยากจะบอกว่าดูบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเลยเขินอ่ะมันก็ว่าเป็นคนที่เวลาดูตัวเองแล้วมันจะเขินถึงกับตัวเองจะไม่ได้ออกมาแบบเยอะมากแต่ว่ามันเขินเวลาดูตัวเองก็แต่ว่าได้ดูผักแบบว่านิดๆแล้วค่ะกำลังเมื่อวานอ่ะกะแบบว่าจะตั้งใจดูเต็มๆแต่ว่าพ่อกับแม่ก็นั่งอยู่ข้างล่างด้วยก็เลยเขินค่ะก็เลยแบบเปิดแป๊บนึงแล้วก็ปิดก็ แต่ว่าได้เห็นแบบว่าคัดๆแบบตัวเองบ้างแล้วค่ะเขินอ่ะเวลาดูตัวเองในจออะไรเงี้ยค่ะทุกคนชอบไหมคะร้องไห้เลยหมายถึงดูเรื่องนี้แล้วร้องไห้ใช่ไหมคะทุกคนน่าจะแบบว่าเห็นที่พูดในวันเทคใช่ไหมคะที่เนยพูดก็ตอนนี้ไม่เศร้าแล้วนะคะตอนนี้แข็งแรงมากเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วแล้วก็ถือว่าสถานการณ์นั้นก็เป็นเหมือนแบบว่ามันก็เป็นความทรงจำอีกอย่างนึงเหมือนกันแบบว่ายังไงดีก็เป็นหลายๆอย่างที่ผ่านมาก็สอนอะไรเยอะมากเลยเหมือนสอนให้เราแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเนยที่แข็งแรงมากเลยค่ะไม่เศร้าแล้วค่ะเพราะว่าเห็นทุกคนให้กำลังใจมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าแอบมองดูทุกคนอยู่เสมอถึงว่าจะไม่ได้มาหาบ่อยๆแต่ว่าก็แอบดูอยู่ห่างๆตลอดก็เห็นว่าทุกคนแบบว่าบอกคิดถึงบ้างแบบว่าบอกให้กำลังใจบ้างแล้วก็ว่าบอกพูดเกี่ยวกับเรื่องในวันเทคด้วยขอบคุณมากมากนะคะหนูแฮปปี้มากมากเลยหนูว่าแค่รู้ว่าทุกคนชอบหรือว่าทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้อยู่มันก็แฮปปี้แล้วก็ไม่เครียดแล้วคิดถึงเสียงร้องของตัวเล็กจังเฮ้ยไม่รู้สึกว่าไม่ได้พูดคำนี้นานมากมันไม่ได้เจอคำนี้มานานมากแล้วค่ะมันปกติเวลาไลฟ์แบบก็จะแบบว่าเจอคำนี้บ่อยมากแบบว่าคิดถึงจังเลยตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจากนี้มันนานๆแบบว่ามันไม่ได้มาไลฟ์นานก็ไม่ค่อยเจอคำนี้แล้วปกติคนก็ไม่ได้เรียกว่าตัวเล็กเพราะว่าโตแล้วแบบว่ายังไงดีเพราะว่าเป็นพี่อะอายุเยอะแล้วก็เลยแบบน้องๆในวงก็ไม่ได้เรียกว่าตัวเล็กก็จะเรียกว่าพี่เนยพอมีคนเรียกตัวเล็กเรารู้สึกชื่นใจเพราะว่ารู้สึกตัวเล็กค่ะอยากตัวเล็กตัวเล็กแหละเรียกตัวเล็กกันเต็มเลยจ๋า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 ความจริงในเครื่องอ่ะมีคลิปที่แบบว่าเคยทำส่งอาจารย์ด้วยค่ะทำด้วยกันเป็นกลุ่มกับแบบพับโขมอะไรเงี้ยผ้าขวัญอะไรเงี้ยกับคุณไข่ด้วยแล้วก็มีคลิปแบบว่าเราทำขนมบราวนี่กันค่ะที่แบบว่าเคยแบบว่าอาจจะลงให้ทุกคนดูแต่ว่าไม่ได้ลงค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ลงค่ะอยากดูไหมคะแบบว่าถ่ายกันตั้งแต่นัดเจอกันกับพักคมก่อนแล้วก็พาขวัญก็มาแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านคุณไข่ไปทำบราวนี่กันค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ทำบราวนี่สูตรคุณไข่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่ได้เปิดเสียงด้วยนี่คือพักคม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 ดีตั้งแต่ตอนผมสั้นค่ะทุกคนผักโขมของพี่น่ารักที่สุดเลยดีตั้งแต่ผมสั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตอนนะพาไปดูตอนทำแล้วคืออยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมันของไม่ครบอะเพราะว่าเหมือนในที่เราทำอะเหมือนเราก็จะให้คุณไข่อะบอกมาว่าอยากให้เราซื้ออะไรเข้าไปแต่ว่าเราก็ถ่ายตั้งแต่เดินซื้อของเลยค่ะอยากให้ซื้ออะไรแล้วปรากฏว่าด้วยความที่คนทำไม่เป็นไงแบบเนยก็ไม่เคยทำน้องก็แบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างก็คือแบบซื้อได้พวกแป้งพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันก็ของไม่ครบค่ะหาไม่ได้สุดท้ายก็เลยใช้นมกล่องปกติใช้แทนอะไรไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละปรากฏว่าออกมาอร่อยเชยนี่ค่ะนี่ดูดีไหมคะดีไหมคะอันนี้มือใครให้ถ่าย น่ากินมากแล้วอร่อยมากๆด้วย
อร่อยเฉยอร่อยแบบงงๆอ่ะอ้าวผิดเห็นห้องหมดเลย ดีนะไม่มีแขวนอะไรล่อแหลมบ๊ายบายรักมาก มาเจอกันฮะ 拜อยากกดออกแต่ว่าก็ยังไม่กดจนมันลงต้นปอนใส่ไล่พินโดดิดงดาดิ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